็คือ hash เนี่ยหัวข้อ hash นะครับกดเพ้นขึ้นมานะครับ hash นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของ hash นะครับในส่วนของ hash ตัวที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบของงานในลักษณะของการเขียนงานเครื่องกดนะครับสัญลักษณ์ที่เห็นมันก็เอามาใช้แทนสัญลักษณ์ของเหล็กหรือว่าการตัดเหล็กนะครับก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของการเรียนนะครับรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง hash เนี่ยเราจะต้องรู้ในส่วนของ1หลักๆ ก็คือ scale ก่อนดังนั้นงานที่เขียนเนี่ยมันเขียนในรูปแบบของงานหน่วยเป็นอะไรนะส่วนใหญ่งานเครื่องกลหน่วยเป็นมิลนะครับดังนั้น scale มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น1หรือไม่ก็คือ2หรือว่า.5อยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากเอาเรามาดูกันนะไปดูคำสั่งนี้กันผมขอเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะผมจะใช้เลเยอร์ hidden นะครับในส่วนของ hidden ไม่เอา hidden เอาเป็นเอา hidden ดีกว่าแต่ว่าขอเปลี่ยนชนิดเส้นเป็น continue แบบนี้นะฮะไปที่ raw hash นะครับผมไปที่ raw แล้วก็ hash นะครับเมื่อเรากดไปที่คำสั่ง raw ใน hash เนี่ยนะครับผมดูงี้นะฮะมันจะมีตารางรายการ channel ตรงนี้โผล่ขึ้นมามันจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาคือไม่ต้องงงนะครับผมจะให้ดูเลยว่ามันโผล่ขึ้นมาจริงแต่ว่าหลักๆที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับมีจุดไหนบ้างนะครับตัวแรกก็คือ1จะมีการเลือกนะครับเลือกในส่วนของพาร์ทเทิร์นเนี่ยตรงนี้อย่างที่2พวกสีพวกอะไรต่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของสเกลนะครับแล้วก็แมชพาร์ตี้นะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะครับช่องที่เราจะโฟกัสกันหลักๆนะครับก็คือ1นะช่องนี้นะฮะนี่นะครับ2นะครับประมาณนี้3นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็4ก็คือตัวนี้นี่นะครับอยู่มานี้นะครับที่เหลือแทบไม่ต้องที่ใช้งานนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องไปสับสนนะฮะโอเคมาดูกันต่อนะครับผมจะเลือก NC 331นี่นะครับกดไปผมเลือก NC 31นะครับผมกดไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเลือกในส่วนของสีก็ได้เพราะว่าอันดับแรกมันจะอ้างอิงเลเยอร์ที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับดูนะครับผมก็จะคลิกมุมนี้1นะครับมุมนี้1นี่นะครับกด Enter ไปนะครับมันจะเลือกออกไปตรงไหนช่างมันกด Enter ไปก่อนเพื่อให้ดูว่ามันได้ในรูปแบบของ hash ตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะครับผมประมาณนั้นต่อนะสเปซบาร์กลับเข้ามานะครับมันก็จะสแตนบายสีขึ้นมาให้เห็นไหมนะครับสีมันก็จะสแตนบายตัวนี้กลับขึ้นมาให้นะครับจากนั้นนะครับทดลองปรับในส่วนของไลน์บ้างปรับองศาก่อนแล้วกันนะผมปรับไปที่90นะกดเลเตอร์ไปนะครับผมคลิกไปที่มุมนี้นะฮะนี่นะครับตรงมุมนี้ก็ได้ปังเข้าไปกดเลเตอร์ไปเห็นไหมมันจะทำการปรับองศากลับไปที่ทางตรงข้ามนะครับผมโอเคนะสเปซบาร์ใหม่นะครับผมจะปรับสเกลเป็น2กด Enter ไปดูนะนี่นะครับดูนะครับกดไปกด Enter ไป1ครั้งนี่นะครับมันก็จะทำการ1ก็คือองศาก็จะอยู่ในทิศทางเดิมแต่ขนาดสเกลมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสเกลนะค่อนข้างสำคัญนะครับผมค่อนข้างสำคัญนะโอเคนะครับทีนี้ในกรณีถัดมานะครับถ้าลูกค้าส่งตัวอย่างแฮชมาให้เราเนี่ยแล้วเราไม่ทราบรูปลายแฮชนะครับที่เขาส่งมาเราจะทำอย่างไรนะครับสเปซบาร์ไปก่อนให้กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้นะ Match Property แล้วก็คูณเอาตัวนี้นะเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงนะครับรูปลายแฮชที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่เลยมันจะจำลองเอารูปลายนั้นนะครับมาแล้วก็วางแทนที่วางในจุดที่เราต้องการได้แล้วกด Enter ไปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับอันนี้คือการใช้งานในส่วนของคำสั่ง hash นะครับก็ดูในส่วนการปรับแต่งนะครับไปดูต่อนะครับในรูปแบบการใส่รูปลาย hash ในงานสถาปัตย์บ้างนะครับในงานสถาปัตย์ส่วนใหญ่หน่วยเป็นเมตรนะครับผมดีลิทไปก่อนดูอย่างนี้นะฮะผมจะเขียนจำลองเขียนนะครับในส่วนของผนังบ้านเนี่ยก็คือขนาดฝาบ้านเนี่ยนะฮะขนาด5คูณ3นะ5คูณ3ผมใช้คำสั่งRectangle นี่นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแฟบขึ้นมาให้พิมพ์ดี Enter นะครับค่าแรกที่ป้อน5 Enter ค่าที่2ที่ป้อน3 Enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งไปเลยมันจะขนาดไหนช่างมันนะครับจากนั้นก็กดซูมอินเทนขึ้นมาการกดซูมอินเทนเนี่ยคือดับมิคลิกตรงสกอร์ตรงกลางอีก2ครั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาแบบเบสิกเลยก็คือต้องเปิดถ้านะครับม
navigation bar ตรงนี้มันหายไปเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับ view ตรงแถบริบบอนนะแล้วก็กดตรง navigation bar เนี่ย2ครั้งมันก็จะกลับขึ้นมาให้นี่ครับผมนี่นะครับประมาณนั้นอ่ะผมกลับมาที่หน้าโฮมก่อนนะผมได้ชิ้นงานในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผนังผมให้เป็นสีนี้นะครับส่วนแฮชนะผมจะให้เป็นสีสีแดงแล้วกันนะลวดลายแฮชนะครับจากนั้นผมไปที่เมนูดรอนะครับไปที่แฮชนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมจะเลือกลวดลายผมจะเลือกลวดลายอินบ็อกซ์อ่ะอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์อยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ R A R ผมใช้รหัสนี้นะฮะมันยาวขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านคลิกซ้าย1ครั้งเลยถ้าเราเลื่อนเมาส์มาใส่เข้าไปนะครับมันจะเกิดค่าเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับเราจะต้องมาทำการปรับตรงนี้ก่อนนะผมจะใส่จุดนะฮะจุด0 0 1แล้วกันอ่ะผม enter ไปโบก็ให้นะผมเลื่อนเมาส์มาเห็นไหมฮะจุด0 01ก็คือค่าประมาณสัก3จุดอะต่างกันอยู่ประมาณนี้คลิกซ้าย1ครั้งกด enter ไปนะมันก็จะได้ค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้ลวดลาย inbox ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เงื่อนไขก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องของเพื่อนเนี่ยใช้เป็นเขาเรียกว่าเทมเพลตนะครับตัวอื่นนะหรือว่าในส่วนของการอ่านค่าในเรื่องรูปแบบของยูนิตที่ไม่ตรงกับที่แบบฝึกหัดผมทำให้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งค่าให้ตรงกับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเพื่อนๆดูได้เลยว่าต้องการให้มันเทียบเคียงให้มันใกล้เคียงกับตัวไหนก็ลดค่ามันลงมานะครับจากเมื่อกี้มันเป็นอะไรมันเป็น1ถูกต้องไหมฮะมันเป็น1เราก็ปรับลงมาเรื่อยๆว่าเป็นจุด0 0 1หรือของบางคนอาจจะเป็นจุด0 0 2จุด0 0 5ก็ได้นะครับตามที่พัทเทิร์นมันออกมาหรือว่าลวดลายมันออกมาเนี่ยตามที่เราต้องการนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับผมใส่อันนี้สเต็ปของผมก็คือใส่จุด0 0 1นะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะมันก็จะถี่ยิบเข้าไปเห็นไหมครับถ้าผมปรับใหม่นะจุด001แบบนี้นะครับปังนะฮะก็จะกลับขึ้นมาที่สเต็ปนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นลองปรับแต่งได้ส่วนสีอยากจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหมไม่ยากนะครับสำหรับการใช้งานคำสั่ง hash นะครับผม